ครับลุงเลินปานึกแฟมิลี่ครับบ้านสวนครับอยู่บ้านสวนพะเยาครับเมนูบ้านสวนพะเยาครับแดดร่มลมตกวันนี้จะต้มเป็ดปลาไหลครับก่อนอื่นก็นี่แหละครับล้างขี้เถ้าก่อนเพื่อปลาไหลจะได้ไม่คาวครับจะต้มเป็ดกับเพื่อนบ้านครับล้างก่อนถ้ามีใบฟักทองก็ได้นะครับใบฟักทองก็หลุดเหมือกแล้วแต่นี่เรามีขี้เถ้าเยอะก็ลูกขี้เถ้ากัน4ตัวครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านว่าปลาเนื้อไม่กินปลาไหลนะครับก็ปลาเนื้อไม่กินปลาไหลใช่ปลาเลยมากินปลาเลยไม่กินไปทำดูก็ได้นะครับนี่เมือกไม่มีแล้วครับเมือกไม่มีแล้วก็เสร็จแล้วไปล้างน้ำอีกทีล้างที่เท่าแล้วก็เอามาล้างน้ำต่อก็สะอาดแล้วครับไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวก็จะโชว์ดูอีกทีก็จะต้มสองคนกับเพื่อนบ้านครับแม่บ้านไม่กินทั้งสองครอบครัวกินอยู่สองคนโอเคเดี๋ยวตามไปดูนะครับขั้นตอนวิธีการทำครับต้มน้ำเดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนสูตรเด็ดบ้านสวนครับขั้นตอนต่อไปครับใส่ปลาไหลลงไปของกระยอดมะขามก็ต่อไปก็รอขั้นปรุงไปปรุงเครื่องทีหลังครับโอ้เน็ตฟังเสียงหม้อเดือดครับพริกข่าตะไคร้แล้วก็ใส่หอมแดงซอยตะไคร้ส่วนที่โขลกก็โขลกรวมส่วนที่ใส่เป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ต่างหากครับระดับข่าวครับโอ้เดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงอีกทีหลังครับผมหอมแล้วรสดีลงไปใส่เกลือลงไปหน่อยคนผมเข้มหน่อยใส่เกลือไปตัดข้าวครับเดี๋ยวไปเติมทีหลังไม่ไปหรอกเดี๋ยวเค็มแล้วแก้ไม่ได้นะจางไฟเติมไปอีกเนื้อเริ่มแตกแล้วครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของปลาครับปลาไหลถ้าไม่ได้ก็จะเป็นถ้าปลาไหลสุกนะครับก็จะเป็นต้นหอมผักชีหอมใบเลื่อยนี่เราจะใส่ตอนใกล้จะสุกแล้วสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอันนี้กินได้แล้วสีสันเข้มข้นครับเดี๋ยวค่อยตักออกมาค่อยดูหน้าตาอีกทีครับสูตรบ้านสวนก็ใส่น้ำมะกรูดเข้าไปอีกครับเพิ่มความหอมดับคาวครับกดลงไปอีกได้กินหอมของมะกรูดนะครับแล้วก็เพิ่มใส่หอมนี่เปรี้ยวชูรสใส่เข้าไปอีกก็ได้ครับ
พี่น้องเออใส่หน่อยรอดแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายอืมเหมาะโอเคแล้วครับน่าจะได้แล้วครับน่าจะได้แล้วครับเรียบร้อยครับต้มเปลือกปลาไหลสูตรบ้านสวนครับใครลองไปทำกินดูนะครับสำหรับคนที่ชอบปลาไหลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวกินยาวๆไปกับเพื่อนบ้านครับสวัสดีครับโอ้เนื้อยุ่ยเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดของปลาครับปลาไหลมาแล้วครับพายุลมแรงพันสวนพะเยามาแต่ฝนเน้ออย่ามีลมเลยลมก็ลมเบาๆเริ่มมาเป็นช่วงๆแล้วครับบูบฝาบบูบฝาบเอาแต่ฝนมานะอย่าเอาลมมาอ้าวถ่ายคลิปแล้วหายไปเลย